กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถ้าทำให้มันแบบนุ่มละมุนคนรุ่นนี้จะปลื้มมากเข้าปากปุ๊บละลายทันทีแต่ถ้าหากคิดถึงหัวกะหล่ำปลีทั้งหัวกาบหรือใบของกะหล่ำแต่ละใบมันมีลักษณะที่สวยงามนะคุณผู้ชมเอามาทำเป็นฟู้ดคอนเทนเนอร์ได้นั่นก็คือเอามาทำเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ในการห่อได้วันนี้ก็เลยมาทำเป็นห่อหมกกะหล่ำปลีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเนื้อห่อหมกเนี่ยมีหลายสูตรนะบางคนก็บอกว่าต้องเป็นปลาช่อนต้องคนในอ่างดินจนกระทั่งเหนียวแล้วก็เย็นโอ้ยคำกล่าวเหล่านั้นน่าจะไม่ค่อยรอดแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะชั่วโมงนี้เราจะมาเสียเวลาแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะนิวนอร์มอลซื้อปลามาเดี๋ยวนี้ก็เข้ากับปลากรายทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราดับกลิ่นแล้วทำให้รสชาติมันอร่อยก็คือว่าพอน้ำตาลปิ๊บนิดนึงอย่าเยอะน้ำปลาหน่อยนึงไข่ไก่1ฟองซองนี้คุณผู้ชมน้ำพริกแกงเผ็ดโลโบคุณผู้ชมพูดถึงการทำกับข้าวไทยอาหารไทยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนพอพูดถึงแกงภาพครกกับไม้ตีพริกเนี่ยลอยมาเลยนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วอยากทำอะไรก็สะดวกไปหมดเพราะไม่ต้องโขลกให้เสียเวลาใส่ถุงมือเพราะว่าเล็บของเราจะเก็บเศษอาหารเข้าไปล้างไม่เกี้ยงจะอันตรายคุณผู้ชมพอใส่ถุงมือเสร็จก็นี่ไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นตอนทำกับข้าวก็เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นการสร้างเสน่ห์นะคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสามารถมูเตลูได้ด้วยในครัวนะคะเพียงแค่เรากำลังยืนขยำเราก็ท่องในใจความรักหลงไหลหลงไหลคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วมีลักษณะเนื้อเหนียวนั่นหมายความว่าเนื้อปลาเนี่ยฟูขึ้นถ้าเมื่อไหร่ยังเหลวๆนี่ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมฟูขึ้นแล้วมีลักษณะที่เหนียวขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มเหนียวขึ้นแล้วโอเคเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไม่ลืมที่จะใส่คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมค่อยๆหยอดแล้วก็คนผสมไปเรื่อยๆอย่าใส่พรวดพราดลงไปนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของกะทิจะได้เข้ากันดีกับเนื้อของห่อหมกนะครับเอาล่ะส่วนผสมได้ที่แล้วคุณผู้ชมเราไปเตรียมผักแต่ในขณะที่ส่วนผสมตรงนี้เราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับใบกะหล่ำที่ใช้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าจัดการต้มหรือแกะเป็นใบๆแล้วก็นึ่งซะนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใหญ่โตมากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าใหญ่มากเนี่ยใส่เยอะแล้วเดี๋ยวนึ่งจะสุกช้านะคุณผู้ชมนะง่ายๆทำแบบนี้ทริมให้สวยๆหน่อยก็ได้นะคุณผู้ชมนะมาที่นั่นนิดนึงส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้ามันลุ่มล่ามนี่เห็นไหมคุณผู้ชมวางซะสีจะต่างกันข้างในใบจะขาวแต่ทั้งหมดทุกใบคุณผู้ชมจะต้องต้มจนกระทั่งนุ่มก่อนเอาละเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารอให้ห่อหมกของเราสุกเรามาเตรียมหน้ากะทิแบบข้นๆมันๆกันนะครับกะทิสำหรับหยอดหน้าห่อหมกจะต้องมีความข้นนิดๆนะคุณผู้ชมก็ใช้ขวดเดิมคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ตั้งเตาไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะพอใกล้จะเดือดเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดอะไรน้ำลงไปนิดหน่อยไม่ต้องมีรสชาติอะไรนะคุณผู้ชมนะเอาละพอเริ่มจะร้อนใส่ลงไปแล้วก็คนตลอดเวลาแป้งข้าวโพดอะไรน้ำคนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะในระหว่างนี้เราก็กำลังนึ่งเจ้าห่อหมกกะหล่ำปลีอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอสุกร้อนๆเราก็จะเสิร์ฟได้เลยทันทีเอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราร้อนแล้วแล้วแป้งก็เริ่มสุกแล้วนะคุณผู้ชมพอเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยเราจะไม่ปล่อยให้เดือดนานจนเกินไปเอาล่ะใช้ได้แล้วคนต่อสักครู่หนึ่ง
กะทิที่ได้จะเนื้อเนียนชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะสุกแล้วคุณผู้ชมส่งกลิ่นเชียวโอ้ยตายน่าทานนะเตรียมจานมาเลยคุณผู้ชมควันเฉาเลยคุณผู้ชมเสิร์ฟแบบร้อนๆเอาเอียงทางนี้จะได้อีกสักชิ้นหนึ่งอย่าลืมอุตส่าห์เคี่ยวกะทิเอาไว้ใบมะกรูดต้องซอยใหม่ๆนะถ้าซอยนานมันจะแห้งๆใบมะกรูดนี่พอโดนความร้อนกลิ่นมันจะรุงนะมันท็อปโนสคุณผู้ชมได้กลิ่นมะกรูดแล้วจะแบบเปรี้ยวๆส้มๆมันจะแบบน้ำลายสอนะคุณผู้ชมนะตายต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าต้องรีบไปหยิบช้อนมาค่ะและชั่วโมงนี้ไม่แบ่งกันกินนะคะคนละชิ้นคนละชิ้นค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะว่าอาหารประเภทนี้นึ่งสุกใหม่ๆรับประทานร้อนๆถ้าคุณผู้ชมรับประทานไม่หมดเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นถึงเวลาก็ต้องอย่าลืมนะจะอุ่นด้วยลังถึงวางในหม้อหุงข้าวหรือคุณผู้ชมจะนำเข้าเตาไมโครเวฟยังไงก็ได้แต่ต้องรับประทานร้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเป็นประจำนะครับจากรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอย่าลืมนะเอาไปทำรับประทานกันนะครับเราก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาเจ้าสามเกลือที่เราทำเนี่ยนะคะมาทำเป็นนักเก็ตไก่ข้าวโพดกันค่ะวิธีการทำนะเราเอาสกู๊ปไอศครีมมาตักแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาเจ้าชีสของเรายัดลงไปใส่ถุงมือกอดแบบนี้ลงทอดได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บต้มโครงไก่ทอดต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแบบรุ่มร้อนซับซ่านะคุณผู้ชมโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ